ทางแคบผ่านได้เฉพาะจักรยานโอ้โหทางโคตรแคบเลยทุกคนแคบจริงว่ะดูดิเห็นป่ะให้ชม2ข้างทางนะเป็นแบบนี้บ้านเรือนริมทางข้ามไปไม่ได้ฝั่งนู้นต้องปีนกำแพงเลยปีนกำแพงข้ามได้ไหมวะมันจะล่วงไปวะผมเชื่อว่าใต้ถุนบ้านนะของเล่นแถมขนมอะไรพวกนี้เยอะแยะแน่นอนถ้าเรือเดอะมอลล์3ขึ้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวตรงไปฮึบหัวปึ๊บได้ฟีลแบบเซกเตอร์มากครับเซกเตอร์5เซกเตอร์7นะนะครับดุซะด้วยเก่งข้อสอบนั่นเองนะฮะจะมีข้อสอบต่างๆเนี่ยพร้อมกับเฉลยให้เราได้อ่านได้ท่องก่อนเข้าไปสอบอยู่ตีนสะพานเลยนะครับมาสำรวจชุมชนบึงพระราม9อันนี้เป็นชุมชนที่อยู่ใต้ทางด่วนสีลัดนะครับข้างบนนี่ทางด่วนนะทุกคนเห็นไหมคือผมจะบอกว่าบริเวณใกล้เคียงเนี่ยจะมีบ้านเรือนนะครับเก่าๆเนี่ยซึ่งอยู่กันมาเห็นเมื่อกี้นะครับคุยกับพี่ท่านนี้นะบอกว่าอยู่กันมาตั้งแต่ 50-60 ปีแล้วนะครับสำหรับชุมชนแห่งนี้นะแล้วก็จะมีเรือนะครับในการสัญจรเรือนี่คือวิ่งไปเดอะมอลล์บางกะปินะเว้ยแล้วก็ถ้าไปทางขวานี่คือไปเซ็นทรัลเวิลด์ประตูน้ำนั่นเองคือน่าสนใจมากนะเป็นจุดที่ต้องบอกก่อนว่าฟิลนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครเข้ามาแล้วก็บ้านเรือนเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองปั่นจักรยานนะครับเรียบคลองไปเราจะวิ่งเรียบคลองไปดูนะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเนี่ยฮะเป็นบ้านเรือนนะครับนี่ข้างหน้าทางแคบผ่านได้เฉพาะจักรยานกับมอไซค์ห้ามผ่านนะครับมอไซค์ผ่านไม่ได้นะทุกคนนะครับวันนี้ผมขอญาตมาคลองนะครับเป็นทางที่ได้เฉพาะจักรยานครับนะฮะสำหรับการไปจุดนี้นั่นเองอ่ะเราลองไปดูนี่ไงทุกคนบ่อบำบัดน้ำเสียนะครับของกทม.นะครับนี่ฮะรั้วด้านซ้ายนะครับทั้งหมดเลยนี่ใครไม่เคยเห็นก็ผมปั่นมาให้ดูกันนะครับแล้วก็บริเวณจุดนี้เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาถ่ายรูปกันเยอะมากๆนะครับตอนนี้ก็ยังมีทุกคนเนี่ยฮะเขาวิ่งจ็อกกิ้งกันเห็นป่ะเนี่ยฝั่งตรงข้ามอ่ะตรงนี้สวยนะเว้ยเห็นป่ะเฮ้ยเคยเห็นฟิลนี้กันเปล่าเนี่ยฮะสวยนะเว้ยแล้วก็เนี่ยมีเนี่ยเห็นป่ะเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไหมแล้วก็มีมาวิ่งจ็อกกิ้งกันเนี่ยเต็มเลยเห็นป่ะแล้วนี่เป็นทางจักรยานน่ะแล้วก็แบบโอ้โหทางโคตรแคบเลยทุกคนแคบจริงว่ะอันนี้แคบจริงว่าไม่อิงนิยายนี่ถ้าไม่มีกั้นขอบด้านข้างนี่อาจมีสิทธิ์ล่วงไว้นะเว้ยเออวันนี้เรามาในฟิลของการปั่นจักรยานเนี่ยเพราะฉะนั้นคือผมจอดจักรยานปุ๊บก็ไม่มีที่เดินแล้วอะเอาจริงๆคือแคบขนาดนั้นเลยนะเว้ยดูดิเห็นป่ะบรรยากาศดีว่ะคือแค่จักรยานคันเดียวจอดนี่ก็เต็มพื้นที่แล้วอ่ะสำหรับสะพานแห่งนี้นะครับเนี่ยทุกคนดูนะนี่คือใจกลางกรุงเทพทุกคนใจกลางกรุงเทพเลยนะครับก็คนวิ่งฝั่งจ็อกกิ้งฝั่งนู้นกันเยอะฝั่งนู้นน่ะรามคำแหงนะเว้ยเนี่ยตลอดแนวนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นอุโมงค์นะครับบำบัดน้ำเสียอยู่ด้านหลังนี่เองนะฮะแล้วฟิลนี้ก็คือเป็นจักรยานนะครับเดี๋ยวเราปั่นไปปุ๊บเนี่ยจะมีสะพานนะฮะข้ามคลองนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปกันดูนะฮะตรงนี้คือผมไม่ได้มาเลยไม่เคยมานะครับอันนี้ลองมาดูนะฮะสำรวจชุมชนก็อาจจะไม่มีแนวเซกเตอร์เซเว่นนะแต่อันนี้เป็นเรือที่จะวิ่งไปทางประตูน้ำทุกคนเห็นไหมโอ้โหฟ้าสีสองหน้านะครับสีทองเลยทุกคนค่อนข้างแคบอ่ะคือเรียกว่าแคบแบบโคตรแคบนะครับ แต่มันเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตขออนุญาตนะปั่นไปเรื่อยๆนะครับนี่เรียกว่าเป็นโป๊ะแบบว่าทาง1คนเดินหรือจักรยานนะเดินสวนกันยังลำบากเลยทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์ไซค์หมดสิทธิ์ครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยหมดสิทธิ์แน่นอนนะฮะเอาล่ะเรามาอยู่ในจุดที่เป็นเลนจักรยานนะครับแล้วก็เป็นสำหรับวิ่งจ็อกกิ้งนะครับวิ่งจ็อกกิ้งนี่คือไม่สามารถเอามอเตอร์ไซค์เข้ามาได้นะทุกคนนี่อันนี้เป็นป้ายนะอันนี้น่าจะเป็นป้ายบอกบัตรน้ำเสียนะครับเดี๋ยวเราจะเอาจักรยานขึ้นบันไดเหนื่อยกันหน่อยโอเคไปโอเคทุกคนเราขอจักรยานขึ้นนะครับ
โอเคโอเคโอ้โหอากาศดีว่ะโคตรดีเลยทุกคนอันนั้นเป็นถนนนะครับพระราม9นะครับผมนี่จากฝั่งนู้นวิ่งมาอันนี้เป็นทางด่วนนะครับทางด่วนแล้วก็ฝั่งนู้นน่าจะเป็นรามคำแหงแล้วนะครับอันนี้เรามาอยู่ในจุดของกึ่งกลางนะครับสำหรับเป็นเขาเรียกว่าคลองแสนแสบนะครับเนี่ยเรือก็วิ่งด้วยกันตลอดเลยเดี๋ยวเราจะปั่นเลาะตรงนี้ไปนะครับไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับชุมชนริมคลองหรือเรียบคลองนั่นเองนะฮะจะไปทะลุตรงไหนจุดนี้ก็คือน่าจะไปได้ถึงลาดพร้าวเลยป่าวะเนี่ยตรงนี้ก็น่าสนใจนะดูดิเห็นปะเนี่ยเป็นทางจักรยานเรียบโอ้โหสุดนู่นเลยทุกคนดูดิเห็นปะสุดนู่นเลยเอาไปผ่านตรงไหนได้บ้างครับมันพี่ถ้าเลี้ยวซ้ายไปมันจะออกริมบึงอ่ะพี่มันจะเป็นบึงไปออกไอ้เส้นไอ้นี่เลยเรียบด่วนรามินทาเรียบด่วนรามินทาใช่ไหมครับเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาตรงไปเรื่อยๆครับพี่มันจะเป็นบึงอันนี้มันสามารถทะลุลาดพร้าวได้ไหมครับลาดพร้าวมันทะลุได้พี่แต่สะพานมันขาดสะพานขาดใช่พี่ต้องตรงไปเรื่อยๆไปออกนู่นเลยปกติไม่ขาดใช่สะพานตรงนั้นไงมันไปไม่ได้ทางขาดตรงต้นไม้ใหญ่ๆนู่นอ๋อครับก็คือต้องเลี้ยวซ้ายแล้วตรงออกไปนู่นไปลาดพร้าวได้เหมือนกันเลาะบึงไว้เนี่ยพี่มันจะเป็นพระรามเก้าแล้วตรงออกไปแล้วถ้าเป็นฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็ไม่ได้ไปได้ถึงศูนย์แค่มันพี่เอารถข้ามไปไม่ได้ฝั่งนู้นต้องปีนกำแพงเลยปีนกำแพงใช่โอ้โหโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวลองดูนะครับมันเป็นถนนอยู่พี่ครับขอบคุณเลยครับครับแมวเยอะนะครับมีหมาไหมครับเนี่ยไม่ค่อยมีนะขอบคุณครับโอ้ยทุกคนนะครับแมวเยอะจริงแมวเยอะ เส้นทางนี้เราไม่เคยมานะครับก็ลองมากันดูนะครับสำหรับเซกเตอร์7โอ้โหเฮ้ยสะพานข้ามจริงด้วยทุกคนเนี่ย ข้ามได้ไหมวะมันจะล่วงไปวะเฮ้ยทุกคนคือบ้านเรือนตอนนี้ก็คือเป็นบ้านไม้นะทุกคนแล้วก็บริเวณจุดด้านหน้านี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นทางไปซึ่งรั้วต่างๆเนี่ยมันเริ่มแคบขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นต้นไม้ปลูกนะครับริมข้างทางซึ่งพอที่จะให้คนเดินไปได้นะแต่ไม่สามารถที่จะเอาจักรยานไปได้เดี๋ยวแป๊บนึงตรงนี้ไปได้ป่ะวะได้ไหมเนี่ยขอดูหน่อยเนี่ยมีกระถางต้นไม้ขวางอยู่นะครับผมจะนำจักรยานเนี่ยข้ามผ่านไปเนี่ยน่าจะลำบากนะครับทุกคนน่าจะลำบากเนี่ยจุดเนี้ยได้ไหมวะจักรยานอันนี้ก็เป็นซอยเข้าไปด้านในนะครับน่าจะไม่ได้ทุกคนจักรยานน่าจะผ่านไม่ได้ครับเออ ผมเชื่อว่าใต้ถุนบ้านนะมีพวกของเล่นแถมขนมอะไรพวกนี้เยอะแยะแน่นอนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปบริเวณจุดที่เป็นรามคำแหงนะฝั่งนู้นดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเลาะไปฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนะครับเอาล่ะทุกคนเราข้ามสะพานนี้มาแล้วนะครับตรงนั้นเป็นอุโมงค์บำบัดน้ำเสียนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะยิงตรงยาวไปเส้นนี้นะครับสำหรับเซกเตอร์7ของเราในวันนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเรียบเส้นนี้ไปคลองแสนแสบนะครับซึ่งเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยเราสามารถยิงยาวไปได้ถึงเดอะมอลล์บางกะปิเลยนะครับนี่ฮะเป็นเส้นทางจักรยานนะครับเลนฟ้าโอ้โหคนโคตรแน่นเลยดูทุกคนเห็นปะแน่นจริงวะคนแน่นจริงเอาล่ะเดี๋ยวเราจะปั่นยิงยาวกันไปเรื่อยๆนะฮะทุกคนก็ให้ชมสองข้างทางนะเป็นแบบนี้นะครับ
เป็นแบบนี้ข้างล่างนี่ก็ตุบตับตุบตับนะเหมือนคลื่นน้ำที่เรือวิ่งเนี่ยกระเด็นมาใส่ตัวกำแพงนะทุกคนดังตุบตับตุบตับนะครับพอละใกล้ถึงจุดที่เราต้องบอกกันว่าเป็นสะพานที่ต้องหดหัวนะครับทุกคนนี่นะฮะฮึบหัวปึ๊บโอ้ยตรงนี้เป็นสะพานข้ามซอยอะไรแล้วก็ไม่รู้อ่ะทุกคนนะครับเราก็ยิงยาวกันไปก่อนเฮ้ยเส้นนี้ยาวจริงว่ะยาวมากนี่ฮะบรรยากาศสองข้างทางริมทางจักรยานนะครับเรียบคลองแสนแสบซึ่งจะเห็นว่าขวามือนี่กราฟฟิตี้ทั้งนั้นเลยทุกคนสวยๆดูเห็นป่ะก็มีศิลปินนะครับมาพ่นเนี่ยเรียกว่าศิลปินแล้วกันนะครับมาพ่นไว้แล้วก็เป็นสถานที่ที่คนปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งจ็อกกิ้งกันโคตรเยอะเลยนะฮะตอนเย็นๆก็ยังไงก็ดีกว่าริมถนนนะทุกคนผมว่ามาวิ่งตรงนี้ก็ดีนะนี่ฮะยาวไปเรื่อยๆนะครับเราจะปั่นไปถึงไหนกันนะครับเดี๋ยวเรายิงยาวกันไปก่อนโอเค ไม่มีชุมชนเลยครับบริเวณเส้นนี้นะโอ้โหเฮ้ยไม่มีชุมชนเลยครับมีแต่ท่าเรือตอนนี้มีท่าเรือแล้วก็มีเป็นกำแพงนะอันนี้ข้างหลังของสถานที่ต่างๆนะก็จะมาอยู่บริเวณด้านหลังนี่แหละเป็นด้านหลังนะครับนี่เห็นป่ะด้านในมีแฟลตมีเฟิร์สนี่ไงทุกคนเดอะมอลล์นี่ฮะท่าเรือเดอะมอลล์เห็นป่ะใช่ป่ะวะเนี่ยฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยน่าจะเป็นเดอะมอลล์3นะครับก็คือท่าเรือเดอะมอลล์3ขึ้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวตรงไปฝั่งนู้นนะครับเห็นไหมตรงนั้นน่ะจะเป็นเดอะมอลล์บางกะปินะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับทางจักรยานตรงเส้นนี้นะไม่ได้ขึ้นเรือนะครับแต่ว่านี่เขาขึ้นเรือกันแล้วเห็นป่ะเดอะมอลล์3นะครับแล้วก็นู่นเป็นตึกเดอะมอลล์3ทั้งหมดเลยน่ะเห็นป่ะเป็นด้านหลังนะครับโอเคยิงยาวกันไปเรื่อยๆยิงยาวกันไปก่อน โอเคทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดพระไกรศรีนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับวัดพระไกรศรีแล้วก็บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เหมือนเป็นจุดของเก่านะทุกคนซึ่งโคตรได้ฟิลเลยได้ฟิลแบบเซกเตอร์มากครับเซกเตอร์5เซกเตอร์7นะก็คือเป็นจุดที่มีเนี่ยฮะของเก่าหมดเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยเหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เขาเตรียมตัวที่จะนำไปรียูสนะครับแล้วก็เป็นเหมือนคัดแยกทุกคนแล้วนี่เป็นสังกะสีครับทุกคนเห็นไหมสังกะสีตลอดแนวเลยอ่ะดูดิเออ นี่ฮะมีประตูอยู่หน่อยด้วยเห็นปะเนี่ยเป็นสุสานเฟอร์นิเจอร์ด้านในเห็นไหมแล้วนี่เป็นเรือนะครับโอเคไปกันต่อแล้วมันจะมีจุดข้ามฟากอ่ะผมจำได้ว่าผมเคยเอาจักรยานมาข้ามฟากนะเออไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนนี่ใกล้ถึงโป๊ะข้ามฟากแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแบบจุดที่ไปทะลุที่เดอะมอลล์3ได้เหมือนกันไปไหนกันทุกวันดูรักกันดีหรือว่าอะไรโอเคยิงยาวไปเรื่อยๆครับยิงยาวไปเรื่อยๆโอ้โหเฮ้ยนี่ไงจุดที่เป็นถีบแรงถีบสวัสดีครับครับโอเคใช้เป็นแบบจักรยานปั่นนะทุกคนจักรยานปั่น
ไม่รู้ว่าเรามาทะลุตรงจุดบริเวณไหนแล้วนะครับน่าจะเป็นชุมชนเทพลีลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอ้โหหมาดุซะด้วยนะครับน่าจะเป็นชุมชนวัดเทพลีลานะโหยบ้านเรือนเก่าแก่ว่ะดูดิเห็นปะผมว่าวัดเทพลีลาแล้วล่ะตรงนี้เป็นวัดเทพลีลานะครับเราเคยมาถ่ายคลิปไปแล้วนะครับชุมชนริมคลองวัดตึกนะฮะอันนี้เราเคยมาถ่ายคลิปไปแล้วเนี่ยข้างหลังนี่เรียกคลองแสนแสบทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวเราอาจจะไปเดินดูตรงหน้ารามสักนิดนึงว่ามีของอะไรขายบ้างนะครับเอาละครับหลังจากที่เราไปนะฮะจะเจอกับร้านเช่าชุดซึ่งเป็นร้านแล้วก็จะมีเสื้อผ้าหน้าผมขายเยอะแยะมากมายครับตอนนี้อยู่หน้าเซเว่นแล้วนะครับทุกคนเราวิ่งตรงยาวกันไปครับสำหรับภาพบรรยากาศตอนนี้นะเชื่อว่าเด็กที่อยู่รามคำแหงสมัยอดีตเนี่ยก็คือวันนี้ผมมาเก็บภาพให้นะครับสำหรับ